เรามาฟังอิหม่ามชาฟิอีที่พวกเรานับถือกันเป็นมุซฮับของเราที่บอกว่ากอลาอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมาฮุลลอฮ์มาดูจุดยืนของอิหม่ามชาฟิอีเพื่อจะดำรงอยู่บนอุมมะตันวาฮิดะห์รายซวาบอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าความเห็นของฉันถูกต้องรายซวาบยะห์มิลุลคอฏอแต่เป็นไปได้อาจจะผิดก็ได้อิหม่ามชาฟิอีมั่นใจว่าความคิดของตัวเองถูกแต่อาจผิดพูดเองครับอิหม่ามชาฟิอีพูดเองวะรออยู่ก็ยิ่งข้อต่ออายุไม่รู้สวาบความเห็นอื่นจากฉันผิดแต่อาจจะถูกก็ได้มาชาอัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เป็นอุลามะที่ถ่อมตนฉันคิดถูกแล้วแต่อาจผิดพี่น้องคิดผิดแต่อาจถูกตรงนี้ขอเรียกร้องคนที่อยู่ในมัซฮับชาฟิอีจงใช้แนวคิดนี้ให้เหมือนกับอิหม่ามชาฟิอีที่กำลังสอนเราว่าเพื่อจะเป็นอุมมะตันวาฮิดะห์ต้องคิดแบบนั้นวันหนึ่งอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าอัลยัสตะกีมูอันนะกูนอิควานันวะอิลลัมนัตตะฟิกฟีมัสอะลาตินได้มั้ยเรามาเป็นพี่น้องกันแม้ว่าเรามีความเห็นไม่เหมือนกันในบางปัญหาในบางมัสอะละห์มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นบทเรียนราคาแพงที่พวกเราซื้อไม่ไหวก็เลยพวกเราทำไม่ได้นี่เป็นบทเรียนชาฟิอีที่สอนเราง่ายๆไม่รู้ราคาแพงหรือว่าเราหาไม่เจอก็ไม่รู้เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้อิหม่ามชาฟิอีบอกว่าความเห็นของฉันถูกแต่อาจจะผิดความเห็นของคนอื่นผิดอาจจะถูกและถ้าเป็นไปได้เรามาเป็นพี่น้องกันแม้ว่าวะอิลลัมนัตตะฟิวะอิลลัมว่าอิลลัมนัตตะฟิกฟีมัสอะละตินแม้ว่าเราไม่เหมือนกันในบางมัสอะละไม่ว่ากันมาชาอัลลอฮ์นี่กำลังจะบอกว่าอิหม่ามชาฟิอีและบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายมากมายในประวัติศาสตร์ที่บอกถึงจุดยืนของแต่ละคนของบรรดาซอฮาบะห์ที่ไม่อยากให้พี่น้องแตกแยกพี่น้องทราบไหมครับว่าฮัสซันบินอาลีกะรอมัลลอฮุวะจฮะฮัสซันหลานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยอมลงจากตำแหน่งคอลิฟะห์หลังจากอาลีถูกสังหารมุสลิมก็มุบายะฮ์แก่ฮัสซันบินอาลีลูกชายของอาลีโดยเฉพาะชีอะห์มุสลิมส่วนหนึ่งมุบายะฮ์ให้มุอาวิยะฮ์อิบนุอบีซุฟยานเป็นผู้นำสองผู้นำอะไรจะเกิดพี่น้องที่มีเกียรติครับมาชาอัลลอฮ์สปิริตลูกผู้ชายฮัสซันเป็นอาลียอมลงจากตำแหน่งและให้ตำแหน่งให้แก่มุอาวิยะห์เพื่อเตาฮีดุลอุมมะห์จะให้อุมมะห์เป็นหนึ่งเดียวเราขอลงจากตำแหน่งคอลิฟะห์และให้มุอาวิยะห์คนเดียวนี่คือสปิริตไม่อยากสร้างความแตกแยกแม้มีคนสนับสนุนมุอาวิยะห์อาลีฮัสซันเป็นอาลีไม่น้อยโดยเฉพาะชีอะห์จนกระทั่งถูกตำหนิผู้ตามกองเชียร์ที่บ้าคลั่งผมใช้คำว่ากองเชียร์ที่บ้าคลั่งกองเชียร์ที่บอกว่ารักยินดีปฏิบัติตามผู้นำอย่างฮัสซันเบนอาลีพอฮัสซันลงจากตำแหน่งตัวเองไม่ยอมรับยาอารุลมุอ์มินีนจากเดิมที่เรียกว่ายาอามีรุลมุอ์มินีนโอ้ผู้นำของผู้ศรัทธาทั้งหลายสุดท้ายเรียกว่ายาอารุลมุสลิมีนโอ้ผู้นำที่น่าอับอายที่สุดในโลกมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์พี่น้องครับฮัสซันบินอาลีตอบง่ายๆอัลอารูไคร์มินันนาร์การอับอายในโลกนี้ขายหน้าในโลกนี้ดีกว่าขายตัวให้นรกในโลกหน้าพี่น้องลองคิดดูเราจะเอาศักดิ์ศรีในโลกนี้และยอมแลกนรกในโลกหน้าเหมือนฮัสซันบอกหรือเปล่าฮัสซันบอกว่าเรายอมที่จะอายในวันนี้ไม่มีศักดิ์ศรีวันนี้เพื่อไม่เอานรกในโลกหน้าอัลอารูไคร์มินันนาร์มาชาอัลลอฮ์ดังกล่าวนั้นเป็นสปิริตของคนคนหนึ่งที่ต้องการให้อุมมะตันวาฮิดะห์บังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมมุสลิมวันนี้คงจะเพียงพอแค่นี้ต้องขออภัยถ้าหากใช้คำไม่สุภาพและรุนแรงไปแต่อยากจะสื่อให้พวกเราได้เห็นได้รู้ว่าเราไม่มีทางอื่นถ้าเราต้องการเป็นอุมมะตันวาฮิดะห์ต้องอุควะห์อัลอิสลามียะห์ถ้าเราเป็นอุควะห์อิสลามียะห์ไม่ได้พิจารณาอีหม่านของตัวเองเพราะว่าฐานของอุควะอิสลามียะอยู่ที่อีหม่านที่อัสซอฮีฮะและสุดท้ายเราจะไปถึง
คอยรู้อุมมะห์ที่อัลลอฮ์ต้องการให้เราไปเราไปไม่ได้ถ้าเราเป็นอุมมะห์วาฮิดะห์ไม่ได้ก็เรียกร้องพวกเราทุกคนว่าทำยังไงรักษาอีหม่านให้ดีอีหม่านจนทำให้เรารักคนคนหนึ่งได้แม้เขาไม่เหมือนเราก็ตามแล้วเราจะเป็นอุมมะตันวาฮิดะห์และอุมมะตันวาฮิดะห์ตรงนั้นจะนำเราไปถึงความฝันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราเป็นก็คือกุนตุมคอยรุอุมมะตินอุคริจะบินนาสตะอ์มุรูนะบิลมะอ์รูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรวะตุอ์มินูนะบิลลาห์